ในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับโดยที่อาจารย์วิทยากรนะครับท่านเคยได้มาพูดใน Inter Hospital Background นะครับในส่วนมินิคือซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงนะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วย Post Appendectomy นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์นายแพทย์ทักเกอร์พิทักษ์ทีระบัณฑิตนะครับอาจารย์จบแพทย์แสบัณฑิตนะครับแล้วก็ต่อเศรษฐศาสตร์General Surgery ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่มอนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ครับมาบรรยายพวกเราฟังในเรื่อง Recommended Complication After Pancreatectomy ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ทักเกอร์ครับครับก็อาจารย์ทักเกอร์แล้วก็อาจารย์คุณชิวนะทักคนนะครับแล้วก็surgery นะครับไม่มี disclosure นะครับจริงๆอาจารย์ทั้ง3ท่านก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องของ complication ในช่วงเพิ่งที่ออกนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ complication ที่เกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยกลับบ้านไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของ metabolic complication นะครับคือในที่ผ่านมาเราพยายามขอบคุณเรื่องของ nutrition ในช่วงของ pre และ post ออกนะครับซึ่งเราพบว่าคนไข้เราเนี่ยมีอาการดีขึ้นชัดเจนนะครับมองเรื่องไม่จำเป็นคอมพิวเตชันคล้ายกันครับคือว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลคลินิกในช่วงปีแรกของสองเนี่ยคนไข้ได้มีความดีขึ้นในอนาคตนะครับก็เนื่องจากเซลล์ละอ่อนเนี่ยนะครับประกอบด้วยเอ็กโซคินเซลล์นะครับได้แก่อะซีน่าเซลล์และแบคทีเรียเซลล์นะครับถ้าปัญหาเกิดขึ้นก็จะเกิดเอ็กโซคินซัฟฟิเชนซีเกิดขึ้นนะครับถ้าปัญหาเกิดขึ้นบริเวณไอเลสเซลล์นะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเอนโดเมนซัฟฟิเชนซีเกิดขึ้นนะครับสองเรื่องนี้ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับแล้วก็เรื่องของที่เรียกว่าตามมาได้นะครับสองคนก็จะเป็นเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับมาเริ่มมาที่ exocrine insufficiency PEI นะครับเวลาที่เราพูดถึง PEI นะครับส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเฉพาะส่วนของdigestive system นะครับซึ่งได้แก่ท้องอืดถ่ายเหลือถ่ายไปไขมันพวกนี้นะครับในจริงมันจะมีสิ่งซ่อนใต้คือเรื่องของ nutritional deficiency นะครับกลุ่มไข้กลุ่มนี้เรียกเป็น subclinical PEI นะครับซึ่งต้องการการรักษาเช่นกันอาการของภาวะ digestion ก็ได้แก่พวก weight loss abdominal pain นะครับขึ้นไส้ท้องอืดท้องนะครับพวกถ่ายเป็นไขมันพวกนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ส่งผลให้เกิดการขาดวิตามินก็เกิดแร่นะครับแคเลเดเวลอปเรื่องของbone problem ได้นะครับมีแผลหายช้าพวกนี้เป็นต้นนะครับมีการศึกษาในคนไข้ที่หลังการผ่าตัดแพนเครียสนะครับในกลุ่มที่มี PEI เกิดขึ้นแล้วพบว่าไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงอย่างชัดเจนนะครับที่กลุ่มที่ไม่มีก็ในการศึกษาในกลุ่มที่เป็นไข้คนอีกแพนเกตไตติสนะครับพบว่าในรายที่มี PEI นี่นะครับมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีชัดเจนที่ 2.6 เท่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากคาร์ดิโอวาสคูลาร์คอสนะครับพอเราทราบแล้วไข้ของเราเนี่ยนะครับที่มีภาวะ PEI เกิดขึ้นจะมีความเสี่ยงในแง่ของอัตราการเสียชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตลดด้วยเรามาดูว่าใน practice เราเนี่ยเราเจอไข้ที่มีภาวะ PEI มากน้อยแค่ไหนนะครับไข้ที่มาหาเราที่ OBD นะครับไข้เป็นเสียงแผ่นเครียดจะเป็น resectable case นะครับมีการทำ PD เนี่ยช่วงที่ออกเดินมาหาเราเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับมีภาวะ PI เกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนในกลุ่ม resectable case เนี่ยตัวเลขประมาณสัก 6-90% นะครับจะมี PI เกิดขึ้นนะครับหลังการผ่าตัดในกลุ่ม resectable case ที่หลังผ่าตัด PD ไปนะครับคนไข้เกือบอาจจะถึง 100% นะครับเลยเป็นลองเรื่องของ PI ขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่า3กลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็น PI ที่สูงมากๆนะครับปัจจุบันก็เลยแนะนำว่าให้3กลุ่มนี้เนี่ยควรได้รับการรักษา PI ไปได้เลยนะครับต่อมาไข้ที่เป็นเสี่ยงแพนเครียสที่การทำดิสโซแพนนะครับเราพบอินซิเดนต์ของ PI เนี่ย1ใน5นะครับ 20% นะครับหลังผ่าตัดไปตัวเลขอาจจะสูงถึง 40% นะครับก่อนจะมาดู definition ของ PI นะครับเราคงต้องมารู้ว่าฟิสโซจีในการหลั่งของเอนไซม์แพนเครียสเป็นยังไงนะครับมีการกระตุ้นผ่านซัฟเฟอริกแอซิดแล้วก็อินเทสนอลเฟสนะครับทำให้อัสนาเซลล์เนี่ยหลั่งเอนไซม์ต่อมอ่อนผ่านมาทางอินทรากลูตาร์นะครับเข้าสู่สมอลบาร์ในการย่อยอาหารนะครับถ้ากระบวนการทุกอย่างนี้ปกติดีนะครับก็จะเกิดกระบวนการ normal digestion เกิดขึ้นนะครับนะครับก็มีขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งที่ปกตินะครับก็จะเป็น cephalic gastric หรือ intestinal phase นะครับหรือแม้กระทั่ง acinar cell มีปัญหานะครับหรือว่ามีการ obstruction บริเวณ nebula water นะครับหรือแม้กระทั่งขนาดของคายนี่ใหญ่เกินไปนะครับก็ทำให้เอนไซม์ตับอ่อนทำงานได้ไม่ดีนะครับเกิดเป็นภาวะ mal digestion เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็น exocrine insufficiency นะครับจะสังเกตได้ว่า definition เราพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันเอนไซม์นะครับไม่ได้พูดถึงปริมาณเอนไซม์ตับอ่อนที่หลั่งออกมานะครับ
ในกรณีมีสเตรสกระทำต่ออาซินาเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นในแพนเคเดติสพวกนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาซินาเซลล์มันก็จะเกิดกระบวนการรีเจเนอเรชันขึ้นนะครับถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้ปกติถ้าไม่สำเร็จมันเทิร์นเป็นดักไลท์เซลล์นะครับกลุ่มนี้ก็จะเดเวลลอปเป็นอาซินาเซลล์ก็จะลอสฟังก์ชันนะครับทำให้เกิดเอ็กโซกีนอินซัฟฟิเชนซีเช่นกันนะครับในการทำแพนิคเซอร์เจอรี่นะครับก็จะเป็นการทำพีดีหรือว่าดิสทอปแพนเองนะครับสองกลุ่มนี้มีการสูญเสียอาซินาเซลล์ไปแน่นอนนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรายของการผ่าตัดพีดีก็คือว่าจะมีการทำเทียร์ทางที่คอนสตรักชันแล้วก็มีการทำยูดีในตัวมีลูกด้วยนะครับซึ่งสองตัวนี้มันจะส่งผลเรื่องของอิโซกินฟังก์ชันเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับการทำนิสแพนทั้งหมดนะครับในการผ่าตัดพีดีนะครับมีการทำยูดีในตัวมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการลดลงของแพนคาติกสตีมอลติกฮอร์โมนนะครับเช่นพวกแกสเฟซิซิเคแล้วก็เซคิตินนะครับมันจะทำให้ไตกำเนิดมันลดลงนะครับส่งผลให้สภาพแวดล้อมเป็นกรดมากขึ้นในสารตับอ่อนจะทำงานได้ไม่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับมีการลดลงของแอนโซโลไคเนสนะครับทำให้การไอทูเรชันเอนไซม์แย่ลงนะครับทั้งสองอย่างนี้ทำให้ฟังก์ชันเอนไซม์นี่มันไม่ดีนะครับเกิดเป็นเอ็กโซกีนดิสฟังก์ชันเกิดขึ้นนะครับในรายที่เราทำการเซ็กเตอร์บีลงด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ว่าการบิดเคี้ยวอาหารจะแย่ลงนะครับทำให้ลักษณะของไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเอนไซม์ที่เขาไปย่อยอาหารก็ทำได้ไม่ดีนะครับเกิดเป็นเอ็กโซกีนดิสฟังก์ชันเช่นกันนะครับทีนี้โกลด์สแตนดาร์ดในการวินิจฉัยภาวะ PID ในปัจจุบันนะครับก็ใช้เป็น Fecal Fat Excretion นะครับซึ่งมีการตรวจวัดปริมาณไขมันที่ปนมาในอุจจาระนะครับซึ่งยิ่งมากก็แปลว่าการย่อยอาหารประเภทไขมันทำได้ไม่ดีก็เลยมีไขมันปนมาเยอะนะครับคัตพอยต์ที่ใช้ที่7กรัมต่อวันนะครับซึ่งการตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจประเมินฟังก์ชันเอนไซม์ในการย่อยอาหารประเภทไขมันนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการตรวจขนาดนี้ไม่มีความยุ่งยากพอควรนะครับจากไข้ต้องทานอาหารประเภทไขมันประมาณ100กรัมต่อวันติดต่อกัน5วันนะครับเราก็ทำการเช็คดูอุจจาระในช่วง3วันสุดท้ายนะครับซึ่งด้วยความซับซ้อนนี่เองเราก็เลยไม่ได้นิยมใช้ในทางการเกษตรปัจจุบันนะครับตัวที่นิยมมากกว่าคือการตรวจฟีคาฟัตฟีเคาแพนอีลาสเตสนะครับซึ่งเป็นการตรวจดูอีลาสเตสเอนไซม์ที่ออกมาจากตับอ่อนนะครับซึ่งข้อดีคือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันออกมาจากตับอ่อนแล้วมันก็ไม่ถูกไม่ตับไรเลยในระหว่างการผ่านเจนแทรคนะครับซึ่งถ้าเกิดยิ่งมากก็แปลว่ายิ่งดีนะครับสำหรับทำงานที่ดีซึ่งคัตพอยต์ตัวเลขที่ใช้เนี่ยคือว่าตับที่น้อยกว่า2วัตต์ใน6กรัมต่อกรัมต่อเดลานะครับมันจะไม่ใช้คำว่า PEI นะครับปัญหาคือว่าตัวเทสตัวนี้ที่เป็นการตรวจวัดปริมาณเอนไซม์ที่กล่าวมาสักครู่ว่า definition เนี่ยเราต้องประเมินของฟังก์ชันมากกว่า quality ในคนปริมาณเอนไซม์นะครับจะทำให้มีปัญหาในส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งคือว่าความเชื่อถือหรือว่า correlation เนี่ยค่อนข้างต่ำในไหนเราผ่านตัดแพนเครียสนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้จะมีฟิโซดิเชนอยู่ร่วมด้วยที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับทำให้การใช้คัตพอยต์ที่200แล้วมาวินิจฉัยว่า PEI อาจจะทำได้ไม่ดีนักนะครับคนไข้รายนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าคนไข้ได้มีภาวะมัลนิวทริชั่นเกิดขึ้นนะครับเราคงคิดว่าไข้มีปัญหาเรื่องของการเพิ่มขึ้นของซิมเบอร์ลาบริกเรทนะครับมีซึ่งมีอินฟลามเมชันเกิดขึ้นทำให้ส่งผลให้เกิดเรลอสตามานะครับคนไข้มีเรื่องของจอร์ดิสมีโพลิไทยเราพยายามที่จะไปทำพรีออปเดตให้คนไข้เสนจีฟีดคนไข้นะครับแต่อย่างที่โชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงๆรายนี้เนี่ยมีโอกาสในการเกิด PI ที่สูงมากๆนะครับซึ่งก็ส่งผลในการดูดซึมอาหารแย่ลงนะครับเราไปเสนจีฟีดคนไข้ที่ไม่ได้รักษา PI มันก็ทำให้การดูดซึมอาหารนี่มันทำได้ไม่ดีนะครับนั้นกลุ่มนี้ควรจะต้องรักษาเพราะว่า PI ตั้งแต่แรกเลยนะครับคนไข้ความเสี่ยงสูงที่มีภาวะ PI ก็ได้แก่กลุ่มคนไข้เป็นเซเฮดแอนเพรสนะครับคนไข้ทำโทรแพนนะครับคนไข้ที่เป็นซีเรียลคนไข้ซิกแพนเคเดติสนะครับคนไข้คนอีกแพนที่มีสเตโตเรียมาซอฟชันหรือว่าซีพีคาซิฟิเคชันกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าสามารถรักษาภาวะ PI ไปได้เลยนะครับที่เป็นต้องทำการทดสอบด้วยเอ็ดเดียบันเทสติ้งก่อนนะครับการรักษาหลักในปัจจุบันก็เป็นการให้เอนไซม์ตับอ่อนเสริมนะครับซึ่งก็คือเอนไซม์รีเพลซเมนต์นะครับสตาร์ทดอสมีความแวรี่พอสมควรนะครับขึ้นกับไกด์ไลน์แล้วก็รีคอมเมนเดชันนะครับส่วนใหญ่ก็จะแวลิตี้ประมาณ 20,000-75,000 นะครับในเบสอยู่ในต่อมื้ออาหารนะครับในมื้ออาหารว่าปรับลดลงครึ่งหนึ่งนะครับตัวยาไม่มีแม็กซิมัมโดสนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โดสที่ค่อนข้างสูงนะครับมากกว่า 100,000 ในเบสอยู่ในต่อมื้อนะครับลองให้ลองดูว่าจริงเนี่ยจะมีคอนดิชันอื่นลดด้วยหรือเปล่านะครับที่ลูกให้มีดีขึ้นสักทีนะครับนี่การปรับลดยาก็ปรับทุก 2-3 วันนะครับปรับตามอาการคนไข้นะครับลักษณะอุจจาระนะครับเรื่องของไบโคมิคอลเทสพวกไมโครลิเทสสเตตัสนะครับเรื่องน้ำหนักตัวนะครับลักษณะอาหารการกินนะครับซึ่งการให้ออโต้ดับปั๊มนี่ก็สามารถที่จะทำให้ปรับให้ pH ดีขึ้นเป็นเบสมากขึ้นในสารตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับซีเฟกที่เกิดขึ้นของยานะครับส่วนมากจะเป็นแค่ไมเนอร์ซีเฟกนะครับพวกนอเซียเดลีคอนสติเพชันแล้วก็โดเมโดคลัมนะครับส่วนไฟ
ไฟบอสซิ่งและโปรตีนจะเลือกข้างหน่อยที่เคสที่บอกนั่นเองนะครับก็โดยภาพรวมนะครับการรักษา EI ในคนไข้ที่เป็นแพนเซอร์ที่ต้องมองด้วยกัน2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือความสามารถในการหลั่งเอนไซม์ตับอ่อนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ปริมาณของตับอ่อนเศษตับอ่อนที่เหลืออยู่นะครับส่วนต่อมาคือเป็นเรื่องของการ GI อะโตมีที่แตกแหว่งไปนะครับซึ่งมันมีผลส่งผลให้เกิดฟิสโอลิเชนเกิดขึ้นนะครับต้องพิจารณาร่วมกันนะครับแล้วต่อมาเป็นเรื่องของ endocrine insufficiency หรือว่า pancreatic DM นะครับก็ในไข้โคลิงแพร์แล้วก็เสียแพนเค้กเราเจอในส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับบางรายงานว่าจะสูงประมาณสัก 80% เลยนะครับนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างแคนเซอร์กับ DM นะครับเราก็จะทางด้านขวามือเราจะพบว่าเวลาเป็นแคนเซอร์ขึ้นมาก็จะมีการเกิดพลาดเดอร์ประสิทธิ์เอฟเฟกต์นะครับพวกนี้มันส่งผลให้เรื่องเซลล์ดิสฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวไปลองเป็น DM ขึ้นมานะครับทางกลับกันนะครับ DM เองก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นแคนเซอร์เช่นกันนะครับในกราฟด้านซ้ายนะครับแกน Y เป็นความเสี่ยงในการเป็น DM นะครับแกน X เนี่ยเป็นระยะเวลาในการเป็นเบาหวานพบว่าในช่วงแรกนะครับก็คือปี2ปีแรกเนี่ยเป็นนิวออนเซตดีเอ็มนะครับความเสี่ยงในการเป็นแคนเซอร์สูงถึง 5.5 เท่านะครับพอเราตามไปเนี่ยก็ยังสูงอยู่ดีครับ 2.5 เท่านะครับโดยสรุปก็คือว่าใครที่เป็นแคนเซอร์เนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเบาหวานเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นแคนเซอร์เช่นกันนะครับเรามาดูซีเรียสในการเกิดดีเอ็มนะครับเราพบว่าในกลุ่มคอนโทรลคือ normal population นะครับที่ 7% นะครับแล้วให้แคนเซอร์เนี่ยขึ้นไปสูง 47% นะครับเรามาลองซอยย่อยดูก็จะพบว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นลองแต่ที่ดีเอ็มที่ 7% นั้นพูดครับอีก 40% แอดออนขึ้นมาเป็นส่วนของดีออนซีดีเอ็มซึ่งเกิดจากพาราโนพาสติกเอฟเฟคนะครับก็ในคนไทยก็ได้ของดีเอ็มให้ถูกประมาณ 17% มาพอในดิสเลเจอร์นะครับดาต้าทางมอเราเก็บข้อมูลใครที่เป็นพี่หยอกดีเอ็มนะครับในเคสที่เป็นแคนเซอร์นะครับแล้วก็พบว่าใครที่เป็นดีออนซีดีเอ็มกับเฟิร์สแอนดีเอ็ม 21% ซึ่งมากกว่าดิสเลเจอร์ที่ประมาณสัก40-50% นะครับส่วนลองสแตนดี้ดีเอ็มนี่เยอะหน่อยครับ14%ครับทีนี้มาดูว่าใครที่เป็นดีเอ็มเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยค่าจะดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับในรายที่เป็นนิวออนเซตดีเอ็มกับรายที่เป็นลองสแตนดี้ดีเอ็มนะครับเมื่อผ่าตัดพีดีไปนี่เราพบว่า58%ที่หายจากเบาหวานได้นะครับในรายที่เป็นนิวออนเซตดีเอ็มนะครับ20%นะครับในกลุ่มลองสแตนดี้สามารถหายจากเบาหวานได้นะครับหลังการผ่าตัดที่ซ่อมแผลเนี่ยประมาณสัก 25% นะครับหายจากเบาหวานที่เป็นนิวออนเซตดีเอ็มได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเลยนะครับในกลุ่มลองสแตนดิ้งเดียวที่จะหายจากเบาหวานนะครับนี่ซ่อมแผลนะครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายไปถึงเดือนเลยครับผ่าตัดนะครับนี่เป็นกลุ่มด้านซ้ายมือที่ผมอธิบายได้จากผลของเอฟเฟกต์จากพาราโนพลาสติกว่าเราผ่าตัดแคนเซอร์ไปแล้วนะครับก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่คำถามคือว่าตัวเลข19%ที่หายไปได้ยังไงนะครับคนไข้ในกลุ่มที่เป็นลองสแตนดิ้งดีเอ็มคำตอบคือว่าถ้าเกิดเรามองว่าการรักษาการทำพีดีคล้ายๆการทำลวงวายกับสิบไบพาสที่เป็นเมตาบอลิกเซอร์เจอรี่ก็จะมารักษาดีเอ็มได้นะครับก็เอามาดูในข้อมูลก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นการทำพีดีหรือที่ซ่อมแผลนะครับไม่มีการลดลงของการหลั่งอินซูลินทั้งคู่เลยครับเนื่องจากมีการสูญเสียเบต้าเซลล์ไปนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าในกลุ่มที่หลังผ่าตัดพีดีนะครับเราพบว่ามีอินซูลินรีสตาร์ทที่ลดลงก็เลยเป็นคำอธิบายว่าทำไมในเคสที่เป็นไทโดดีเอ็มสามารถหายจากเบาหวานได้นะครับนี่มาดูว่าหลังทำพีดีเนี่ยข้อมูลจากมอเนี่ยคนไข้หายจากเบาหวานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราเก็บไปแล้วใครที่เป็นนิวออนเซตดีเอ็มกับเฟิร์สแกรดดีเอ็มนี่29%หายจากเบาหวานได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มลองสแตนดิ้งดีเอ็มนี่ยังไม่เจอใครที่หายจากเบาหวานนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะบอกยากหรือว่าตัวเลขเนี่ยจะไม่มีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอบอกได้จากข้อมูลนี้คือว่าจริงๆเนี่ยใครที่เป็นเบาหวานที่เป็นนิวออนเซตกับเฟิร์สแกรดดีเอ็มมีคนที่สามารถหายจากเบาหวานได้จริงนะครับในการผ่าตัดพีดีนะครับนี่เรามาดูว่าในรายที่ยังไม่ได้เป็นดีเอ็มผ่าตัดเขาก็ผ่าตัดหันเคียร์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเดเวลลอปดีเอ็มมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่า15%แหละครับการผ่าตัดพีดีนะครับ5%ในเซนเตอร์แพนนะครับแล้วก็20%นะครับการทำพิสซ่าแพนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วง3-5 เดือนนะครับนี่ไปดูการกระจายตัวของเซลล์เอ็นโดเครนบ้างนะครับเพราะเซลล์ที่หลังกลูคาก้อนก็กระจายตัวบริเวณเทวดานะครับแล้วก็เบต้าเซลล์กระจายตัวทั่วๆนะครับแกมมาเซลล์นี้อยู่บริเวณเทปเป็นหลักโดยเฉพาะอักซิเดียนะครับแล้วก็เดลต้าเซลล์ก็อยู่บริเวณเทลเป็นหลักนะครับความสำคัญก็คือว่าเราผ่าตัดพีดีนะครับทำให้สัดส่วนของแกมมาเซลล์ที่หายไปเยอะนะครับเทปก็เลยมีโอกาสที่จะเดเวลลอปไฮโปไกลซีเมียเยอะกว่าปกตินะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดเราผ่าตัดพีดีเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของแกมมาเซลล์หายไปเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเฮปาติกเรสปอนส์ต่ออินซูลินลดลงนะครับทำให้เกิดไฮโปไกลซีเมียได้ง่ายกว่าปกตินะครับเรื่องต่อมามาดูเรื่องของการขาดเฮมิลินก็เกลือแร่นะครับซึ่งพวกนี้เป็นเอฟเฟกต์โดยตรงจากภาวะ PEI นะครับซึ่งในทางการรักษาหลักก็เป็นการให้สารเสริมนะครับก็คือสารดิเพสเมนต์นี่กล่าวมาสักครู่นะครับคำถามก็คือว่า
ราจะมีมาร์กเกอร์ตรงไหนในการประเมินหรือว่าใครที่มีภาวะขาดที่จะเป็นเลือดก้อนเกลือแร่จริงจริงมีสติพยายามศึกษาอยู่ไหมมาร์กเกอร์หลายตัวนะครับแต่ข้อโดยสรุปก็คือว่ายังไม่มีตัวไหนที่ดีพอในการที่จะประเมินเรื่องของเรื่องนี้นะครับทางมอยก็มีการเก็บข้อมูลไข้หลังการผ่าตัดแพนเครียสนะครับซึ่งหนึ่งในมาร์กเกอร์นั้นก็คือไมโครเดเทียนนะครับเราเก็บดูก็โดยสรุปณปัจจุบันยังไม่ได้เจอความสัมพันธ์ของในแง่ว่าตัวไหนเป็นตัวบ่งบอกที่ดีนะครับในภาวะขาดที่มีเลือดก้อนเกลือแร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชั่งน้ำหนักตัวในการประเมินดูภาวะในที่ก็เสียทัศน์ไข้พบว่าหลังการผ่าตัด PD เนี่ยน้ำหนักตัวที่1เดือนแล้วก็3เดือนเนี่ยก็แนวโน้มอย่างลดลงเรื่อยๆนะครับหลังจากการผ่าตัดนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ hepatic steatosis นะครับเราพบว่าประมาณสัก 70-40% หลังการผ่าตัด PD เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับภาวะ fatty liver นี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเกิดภายใน12เดือนหลังการผ่าตัดนะครับก็มีรายงานว่าสามารถดีขึ้นได้ถ้าเกิดเราให้เพิร์ทนะครับกับคนไข้นะครับแล้วก็กลไกเกิดได้ยังไงนะครับเมื่อมี exocrine insufficiency เกิดขึ้นมันจะทำให้กรดอะโลจำเป็นที่ชื่อว่าโคลีนลดลงนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าโปรตีน B ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ VLDL มันก็ลดลงนะครับ VLDL ปกติเนี่ยหน้าที่มันคือการขนถ่ายไตรกลีเซอไรด์จากตับมันก็เลยทำให้ตับเนี่ยสะสมไตรกลีเซอไรด์เยอะนะครับเกิดเป็น fatty liver เกิดขึ้นอีกกลไกนึงก็คือว่าการเกิด endocrine insufficiency มันส่งผลให้ชนิดตับลดลงนะครับมันก็เลยทำให้มี peripheral lipolysis เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เกิดเป็นไขมันเกาะตับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวอย่างเคสเป็นผู้หญิง23ปีนะครับคนไข้เป็น spady head นะครับเราผ่าตัด PD FCVD contraction ไปนะครับดันเป็นเม็ดดังรูนะครับเราตามไปที่วิธี3เดือนเราก็พบว่าคนไข้นี่ develop severe fatty liver ชัดเจนทันเวลานี้เราให้การรักษาได้เพิ่มไปแล้วนะครับต้องรอตามดูว่าหลังจากนี้เนี่ยคนไข้จะมีclinical improvement มากน้อยแค่ไหนนะครับการให้เพิ่มนะครับก็สุดท้ายเป็นเรื่องที่ผมได้เสร็จนะครับโดยสรุปคือว่าภาวะ exocrine insufficiency นะครับตั้งแต่ในช่วงพยอบเองที่เป็นซีแพนเครียดหรือโคลินแพนนะครับเราพบอินซิเดนซ์สัก 50% ก่อนทำ PD ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ 20% ก่อนการทำดิสโซแพนนะครับ 50% ในซ้ำเวลาที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับการที่ไม่มีมาลเรียสิบซิมตอมที่ไม่ได้รู้เอาภาวะ EI นะครับที่กล่าวมาสักครู่ก็มีส่วนที่เป็นสัตว์ที่มีข้อ EIU นะครับการตรวจปัจจุบันก็แนะนำให้เป็นการตรวจแพนิกลาสเทสนะครับก็เวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่มี EI เราสามารถเริ่มการรักษาได้เพิ่มได้เลยนะครับมินิชอร์โดสก็เป็น 27,500 นะครับก็หลังการผ่าตัด PD นี่ก็ส่วนใหญ่หลังการผ่าตัดแพนเครียสเนี่ย PI มักจะแย่ลงนะครับเพราะเราเสียเซน่าเซลล์ไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์แอนาโตมีด้วยนะครับต่อมา endocrine insufficiency นะครับก็ในช่วงปีออกเราพบอินซิเดนซ์ประมาณสัก 50% ในซ้ำในรายที่เป็นโคลินแพนแล้วก็แคนเซอร์นะครับหลังการผ่าตัด PD เราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เดิมมีดีเอ็มเดิมนะครับถ้าเป็นนิวเซตดีเอ็มเชื่อเกิดจากการเสียเอฟเฟกต์นะครับมากกว่า 50% ถึงมาทายจากเบาหวานได้นะครับเพราะหลังการทำ PD นะครับส่วนลองสแตนดิ้งดีเอ็มนี่ก็ถ้าทำ PD ก็อาจจะมีโอกาสหายได้เช่นกันจากกลไกของเมตาบอลิกเซอร์เจอรี่นะครับก็ในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นดีเอ็มก่อนผ่าตัดนะครับก็สัก 15% เดิมหรอกดีเอ็มได้นะครับผ่าตัด PD นะครับแล้วก็ 20% สำหรับดิสโซแพนแล้วก็ 5% ในโคลินแพนนะครับในเซ็นเตอร์แพนนะครับก็ให้ระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของภาวะการขาดที่มีแล้วก็เกิดแร่แล้วก็แอนตี้ลิเวอร์ด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเราก็สามารถให้การรักษาด้วยเพิร์ทได้ก็มีรายงานว่าดีขึ้นได้นะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์ถ้าเกิดครับไม่ทราบมีคำถามเชิญครับอาจารย์อันนี้ต้องถามพี่สาวด้วยครับเมนต์มาว่ามันมีอะไรที่เป็นสตริกเจอร์เหมือน EJ แน่นอนสตริกเจอร์ EJ ต้องทำให้เกิดเป็นพิสไฟสัมพันธ์ซีนั่นหมายว่ามันใครก็มีลองเทอร์ฟิลที่ยาวนานพอที่ใครมีทางจากการทำพิโกเรชั่นซึ่งส่วนใหญ่คือเคสเป็นเสียงมากแต่ท่านที่สามเป็นเคสที่เป็นสตริกเจอร์ EJ แล้วเกิดสโตนฟอร์เมชั่นของลอง EJ ดันตามที่มันเกิดขึ้นนั่นคือทางที่สามแต่ที่สองข้อมูลที่น้องพรีเซนต์มาสับสนเพราะว่านิวเซตดีเอ็มไทป์2เกิดขึ้นมากในที่สองแทง 20% มากกว่า PD แต่เมื่อกี้อธิบายว่าเวลาตัดที่สองแทงแล้วกลุ่มข้อหาการเกิดไฮโปไกลมากกว่าถ้าเกิดไฮโปไกลมากกว่าก็ไม่ใช่ดีเอ็มมันเลยตัวเลขมันเลยขัดกันนิดหน่อยในแง่ของการอธิบายธรรมชาติของยาใช่ไหมครับคือประเด็นแรกของไฮโปไกลซีเมียนนี่เขาอธิบายว่ามันเกิดเรื่องของอินซิเดนต์ในการเกิดไฮโปไกลซีเมียนนะครับว่าน้ำตาลสวิงแล้วก็มันต่ำให้กับปกติไม่ได้อธิบายว่ามันจะไม่ได้เป็นอีกแบบนึง
ถามก็คือปล่อยคือช่วงหลังผมเจอสปิกเตอร์ดีเจมากขึ้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะอินไทที่เป็นอยู่นานเกินกว่า5ปีที่เป็นพวกรีโปรเกรชั่นส่วนใหญ่ทางเด็กแคนเซอร์เราคงเจอน้อยที่เกิน5ปีช่วงหลังแต่ผมรู้ว่าคงอยู่กันไม่นานก็ไม่ทันเห็นนะแต่ลองทำเคสที่เป็นบีไนเช่นต่างๆเช่นเป็นเซอร์ซิตาลิโนมาก็ได้ที่เป็นแค่เป็นบีไนดิซิสที่ดักเป็นนอร์มอลหรือเซียนพลาที่ดักเป็นนอร์มอลแล้วต่อพีเจแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยดักก็เป็นคนนั้นจะพบว่าที่ดักมันได้เล็กไปเรื่อยๆนั่นแปลว่ามีสปิกเตอร์ของพีเจแล้วในบางรายที่เราเจอคือเป็นดักสโตกแต่อยากถามประสบการณ์ที่สามว่าที่แก้ปัญหาคือจริงๆเนี่ยผมเจออยู่บ้างแต่น้อยนะครับอันที่หนึ่งคือผมใส่สเตนทุกรายเพราะฉะนั้นผมจะเจอในรายที่สเตนมันหลุดเร็วกว่าที่คิดตรงนั้นก็จะเจอสตริกเจอร์แต่ผมยังไม่เคยเจอที่มันเป็นถึงกับสเตนสโตนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสตริกเจอร์ปัญหาใหญ่ก็คือมันเกิดไพเรติกซัฟฟิชเชนซีอย่างที่อาจารย์เขาว่าแล้วปัญหาที่ตามมาจะเป็นเรื่องของแฟตติลิเวอร์ที่เจอเยอะมากผมเคยนั่งแลกเปลี่ยนกับโปรเฟสเซอร์เขาแล้วก็บอกว่าพวกชายเทสโตมีเนี่ยเขาจะให้เป็นสายซัพพลิเมนต์ทุกรายทันทีหลังผ่าตัดซึ่งระยะหลังเนี่ยเราก็ทำลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์คล้ายๆแบบคือเจอแพทเทอร์นีเวอร์กันทั้งนั้นแม้แต่มันไม่สติ๊กเจอร์นะก็ยังเจอแพทเทอร์นีเวอร์สายซัพพลิเมนต์แต่ที่อาจารย์เจอสโตนเนี่ยผมไม่เจอนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใส่สเตนแล้วสเตนมันก็ค่อนข้างอยู่นานกว่าจะหลุดนั้นมันจะไม่เกิดสโตนแต่ว่าเกิดอะโทรฟีไหมเกิดในบางรายหลายรายเราก็เจอว่าอีเวนเราใส่สเตนไปมันเดินได้แต่แพ็กเกจมันก็ยังอะโทรฟีอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดโครนิกอินฟลามเมชันจากการที่เราขาดสเตนไว้หรือเปล่าส่วนการแมเนจเมนต์เนี่ยโดยทั่วไปที่เรามีปัญหาตรงสตริกเจอร์ตรงนี้เราก็ใช้อินโดสโคปิกแทนเรามีอาจารย์ทวีอยู่ที่ราชวิถีแล้วเรามีอาวุธสำคัญนะอาวุธลับมีปัญหาอะไรผมก็อาจารย์ทวีโอกาสที่เราจะต้องเข้าไปแก้เนี่ยน้อยนะอินโดสโคปิกก็ทำได้หมดอาจารย์เพราะว่าแกก็ใช้ตัวพวกแก๊สโคลโนอะไรบ้างที่มันยาวหน่อยถ้ามันเข้าไม่ถึงเราเข้าไปได้ก็ช่วยได้พวกมันแกไม่เข้าคือหมายความว่าหมายถึงว่ารูซ้ำรูตีมันแจ้งไม่เข้าแจ้งมันแจ้งไม่เข้าส่วนใหญ่แกก็มีวิธีทำอยู่นะใช้ทะลวงเข้าไปใช่ครับแกก็มีคือต้องยอมรับว่าแกมือทองจริงแกให้ผมได้เกือบหมดทุกอย่างต้องถามอาจารย์นะครับว่าเรื่องการเกิดแฟตติลิเวอร์เนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยอาจารย์ให้คอมเมนต์ให้ปรับปัญหาการกินไหมครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยโดสของการใช้เอสไพซัพพลิเมนต์เนี่ยต้องเพิ่มโดสขึ้นไหมครับถ้าสมมติว่าเราลดความเร็วแล้วมีปฏิบัติการทุกรายนั้นมีเกิดแฟตติลิเวอร์อีกเนี่ยจะต้องเพิ่มโดสไหมครับและการเพิ่มโดสเนี่ยเราจะยึดระยะนานเท่าไหร่ในการมอนิเตอร์ว่าสิ่งที่เราให้ผ่านเนี่ยมันเป็นมันมีประสิทธิภาพพอเรื่องอาหารนี่ก็แนะนำให้ปรับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้เรื่องแฟตติลิเวอร์ได้เลยการเลือกปรับอาหารมันเกี่ยวกับระบบการย่อยที่มันผิดปกติเราต้องไปแก้ที่ digestive enzyme ซึ่งการซัพพลีเมนต์ที่เพียงพอก็อย่างที่อาจารย์ว่าอย่างน้อยต้องถ้าจะให้ครีออนก็ต้อง 40,000 3 วันเวลาหลังอาหารหรือพร้อมอาหารนี่นะครับให้กิน 40,000 ไปเลยทางผมก็นั่งแลกเปลี่ยนกันเขาก็ใช้ตัวสนับสนุนแล้วเขาพบว่าหลังจากที่เขาก่อนจะใช้เนี่ยเขามีประสบการณ์เดียวกับผมก็คือว่าหลังทำเขาเจอแฟตติลิเวอร์เยอะมาก 50% ของเราก็เจอประมาณสัก 60-70% ของเคสแต่ว่ามันไม่ได้ซีเรียสแล้วเขาเริ่มใช้ครีออนพบเนี่ยหลังจากเขาใช้ครีออนเนี่ยเขาพบว่าแฟตติลิเวอร์ไม่เกิดไม่เจอหลังจากที่เขาเริ่มให้ครีออนหลังผ่าตัดผมก็คิดว่ามันเกิดจากกระบวนการการย่อยที่ผิดปกติทำให้แฟตไปได้ผลสิ้นอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่รู้เกี่ยวกับเมคานิซึมตรงที่เราขาดดูดีน้ำไปหรือเปล่าตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่ว่ามันทำให้ระบบการย่อยผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้ามันเราเชื่อตามนี้
การให้เอนไซม์พลาสมิดไม่ควรจะช่วยเท่าไหร่แต่ในปรากฏว่ามันช่วยดันหน้าเรื่องแฟตตี้ลิเวอร์ครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยเรื่องดิวทีชันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราพบเหมือนกันว่าหลังผ่าเนี่ยเพราะมีแพนกรีนซัฟเฟเชนซีค่อนข้างจะเป็นร้อนเยอะมากนะใน 3-4 เดือนแรกลดเป็น10กิโลบางคนมีลด 20-30 กิโลจากคนหัวอ้วนเหลือของนิดเดียวนะให้ซัพพลีเมนต์ไปก็ยังไม่ขึ้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันไอการที่มันเวทลอสจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับที่ดื่มที่ดูนี่นั่นมันหายไปหรือวงจรของในระบบย่อยมันหายไปซึ่งตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้แต่จากประสบการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะเรื่องหนึ่งมาริทิชาติการที่ริเวอร์เนี่ยเจอเวลาคุยกับคนไข้ต้องบอกทุกคนเลยไม่บอกก่อนว่ามันจะแย่แล้วทำไมนะน้ำหนักหายหรือมันเลื่อนขึ้นเยอะไหมแต่เรื่องสโตนก็อย่างที่บอกอาจารย์นะเจอน้อยมากถ้ามีปัญหาเอ็นโดสโคปิกก่อนเลยอาจารย์ครับประเด็นที่ถามอาจารย์ถ้าเกิดกับอย่างที่อาจารย์นำเสนอมาแต่ว่ามันมี specific group บางกลุ่มเช่นคนไข้แพนโครติกแคนเซอร์ที่ pre-operative burn เนี่ยน่าจะช่วยในแง่ practice ของอาจารย์นะครับอย่างที่อาจารย์มี format มีโปรโตคอลในการเก็บ database นะครับอาจารย์ได้เริ่มใช้ไหมครับหรือว่าใช้แล้วมันเป็นอย่างไรผลหรือว่ารวมกระทั่งหลังผ่าตัดที่อาจารย์สะอาดได้นำมาว่าให้ทุกรายไหมหรือคนไข้กลุ่มไหนที่อาจารย์พิจารณาอะไรบ้างครับขอบคุณอาจารย์ครับก็ในพาร์ทิสปัจจุบันที่มองเราเขาให้ทุกรายครับตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าตัดเลยนะครับแต่ปัญหาแรกของโดสเลยอย่างที่อาจารย์สะอาดมาคือว่ามันการเลือกโดสค่อนข้างมีปัญหาว่าถ้าเวลาหลังทดสอบเองเนี่ยจริงโดสที่ต้องเรกเลชันต้องควรจะเป็น 40,000 ที่อาจารย์สามารถว่านะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราให้โดสคนไข้เนี่ย 40,000 นะครับยาไม่เต็มเนี่ยจะตกวันละ150บาทนะครับถ้าเกิดโดส 40,000 ต่อวันเราในตัวโรคคนไข้3เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็น 14,500 นะครับสูงปัจจุบันผมก็จะปรับโดสให้มันประมาณสัก 20,000 อะไรพวกนี้ก่อนนะครับในการใช้คนปริมาณคือคำถามที่จะถามกลับไปคือถ้าคนไข้ที่มีซิฟเฟอร์ใจเนี่ยสามารถได้ใช้ซิฟได้ไหมครับสามารถใช้ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ได้จุฬาเนี่ยซิฟนี้จะเป็นยาพิเศษนอกเชียงครับผมไม่ได้ใช้30บาทเหมือนกันใครรู้บ้างใครคือนั่นแปลว่าคนไข้จะต้องแอบสอบเองครับเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไหมพี่พูดแพงพี่สั่ง40,000ยูนิตพี่กินทีซีกเลยมันขาดมันซีกเลยซีกเลยเพราะว่าเงินซื้อหันผลซื้อยาพี่ไหนยาไม่กินฮะแต่เรื่องสี่โดสพี่พี่ขาดไม่ได้นะพี่สั่งแล้วพี่ฉีด30 บาทถ้าน้องเปิดได้พี่ขาดเปิดไม่ได้ผมจำได้บทเรียนราชการแต่30 บาทเบิกไม่ได้แน่ๆเพราะว่าที่เวลา30 บาทเบิกไม่ได้แต่ผมไม่ใช่คนแก่เลยผมรู้ละพี่ส่งแก้เป็นคนแก่เองเบิกได้หมดเลยพี่ไม่เป็นไรค่าก็บินถูกกว่าไม่พี่เบิก30เบิก6เดือนเลยเบอร์6เดือนพี่เดือนละ10,000เองผมค่ารถเองพี่ได้ครับไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เกิดมาครับที่ครับนี่ก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตครับเป็นคนนี้นะครับพรุ่งนี้เรายังมีเซสชั่นที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของcholangiocarcinomaนะครับ